มันจะไม่ติดตามเออไอ้หมอปลาทำไมมีมันไอ้น้ำฟ้าทำไมไปจัดฉากไงเอาไว้นักข่าวนักข่าวช่องเวิร์กพอยต์อ่ะเออไปจัดฉากเป็นแบบผู้หญิงเข้าไปหาหลวงตาแล้วนางก็ยึบเข้าหาหลวงตาเสร็จแล้วก็ให้หลวงตารูปแล้วเสร็จแล้วก็มาใส่ร้ายใส่ร้ายว่ายังไงใส่ร้ายว่าหลวงตาปู่แสงเนี่ยหลวงปู่แสงเนี่ยเออไปทำสีกาไปรูปไปคำสีกาโอ้โหมันรับไม่ได้นะวุฒิติดตามข่าวติดตามสิแล้วเสร็จแล้วนะวันนี้นักข่าวคนนี้นะมันไปขอขมาเขาไม่ให้เข้าวัดสสที่อำนาจเจริญเขาบอกไม่ต้องมาไม่ให้พบหลวงตาเพราะว่าให้เฉพาะขอขมาต่อรูปแล้วนางก็ร้องห่มร้องไห้คุณเป็นนักข่าวคุณมีหน้าที่เสนอข่าวตามข้อเท็จจริงคุณไม่มีหน้าที่มาผลิตข่าวที่มันเป็นความเท็จอันนี้เขาถือว่าจัดฉากแล้วหมอปลาเขาบอกไม่ได้จัดฉากเขาไปตามหาความจริงเขาเรียกว่าจัดฉากล่อซื้อหมอปลาเอาละคือเรื่องของเรามันเกิดจากกระแสตีกลับค่ะนะถ้าวันนี้คนดูเยอะๆฉันจะเชิญเธอมาบ่อยๆโอเคไหมแล้วยังไม่พอนะยังไม่พอหมอปลามันบอกว่ามันจะไปกราบเขาขึ้นมามันไม่กล้าไปมันกลัวโดนกระทืบหรอเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเขาไม่กล้าไม่มีคนรอหรอจะเช็คบินหรอเออที่วัดที่หลวงปู่ไปอยู่เขาต้องเช็คบินมันอยู่เป็นร้อยเลยมันไม่กล้าไปมันก็เลยไปติดต่อไพวันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารูปหลวงปู่นี้มาแล้วก็ทำการขอขมาผ่านรูปอ๋อหรอเอาอย่างนี้ขอเล่าให้ฟังอีกสักครั้งนึงค่ะอยู่ดีกระแสตีกลับจ้ะกระแสตีกลับเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกอย่างโอเคแหละถามว่าที่ผ่านมาหมอปลาเขาทำดีไหมเขาก็ทำดีลีน่าจังใช่แต่ปรากฏว่าอย่างเช่นก็ไปช่วยชีวิตคนเยอะพอสมควรแต่คราวนี้เขาพลาดตรงที่เขาเนี่ยลืมเช็คไปไม่ได้เช็คว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์อายุหลวงปู่จริงๆอายุก็97-98ครับไม่ใช่เขาหิวแสงเอาตาลีนะคอนเทนต์ก็จะไปออกรายการอมรินทร์ทีวีเธอเป็นนักข่าวภาษาอะไรเป็นพิธีกรอะไรไม่รู้หรอว่ามันมีรายการอะไรอ่ะปลาไผ่ผู้ซาปาพายออกทุกวันเสาร์ท่องอมรินทร์ทีวีมันซื้อเวลาแล้วมันทำ มันจะทำคอนเทนต์ตรงนี้แล้วมันพลาดไงหิวแสงแบบเล่นใหญ่ลีน่าจังเอาใหญ่เลยวันนี้ลีน่าจังเอาใหญ่เลยเธอไม่ได้ดูข่าวเธอไม่ได้ตามข่าว